ค่ะผู้ชมแข่งขันเกมแรกกันจบไปแล้วเราก็คุยกันหลังเกมของปากของกอพอสมควรนะคะทีนี้ไปดูทางฝั่งของมาโน่โพลกิ้งบ้างดีกว่าค่ะหลังจากที่จบเกมนี้เจ้าตัวเองก็บอกว่าพอใจนะกับผลงานโดยรวมแล้วก็พร้อมที่จะกระตุ้นสำหรับเกมต่อไปให้นักเตะนั้นขยันมากขึ้นด้วยค่ะคือต้องบอกว่าจบเกมแรกเนี่ยมาโน่โพลกิ้งกุนซือทีมชาติไทยก็มีการให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าผมเนี่ยมีความสุขกับฟอร์มการเล่นของทีมนะเรารู้ดีว่าเกมแรกเป็นเกมที่ยากเสมอเราชนะเกมนี้แล้วก็ยิงได้ถึง5ประตูซึ่งถือว่าเป็นงานของเราแล้วก็มันก็ประสบความสำเร็จและตอนนี้เราต้องมองเกมต่อไปแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมนอกจากนั้นค่ะมาโน่เองก็ยังตอบคำถามผู้สื่อข่าวนะคะว่าในเกมแรกนี้รูปเกมของไทยมันดูอืดๆช้าๆไปหรือเปล่าแล้วมาโน่ก็ได้ตอบเรื่องนี้บอกว่าผมไม่เห็นด้วยนะที่จะบอกว่าเราเล่นกันเฉื่อยไปเพราะเราสามารถสร้างโอกาสได้เยอะมากแล้วก็มีโอกาสทำประตูตรงกรอบมากถึง 15-16 ครั้งแล้วก็ถ้าหากมองจากโอกาสโดยรวมทั้งหมดเนี่ยเราสร้างได้ประมาณ30กว่าครั้งแต่เราเองก็ต้องพยายามกลับไปแก้ไขเพื่อให้เกมมันดีขึ้นต่อไปนะคะก็ต้องให้นักเตะนั้นซุ่มซ้อมกันหลังจากนี้เนาะพกความขยันในช่วงฝึกซ้อมเอาลงสนามให้วิ่งสู้ตายกันไปเลยนะคะทุกคนจะได้รู้สึกว่าเอ้ยทีมชาติไทยมีการเพลสดุดันไม่แพ้ใครดุดันไม่เกรงใจใครนั่นเองนะในส่วนของธีรธรบุญมาทันกัปตันทีมค่ะก็บอกว่าถือว่าเราเก็บ3แต้มได้ตามเป้าหมายและเกมนี้ถือเป็นเกมที่ยากเพราะเป็นเกมแรกของทัวร์นาเมนต์บรูไนก็เป็นทีมที่ดีและต้องชื่นชมผู้รักษาประตูของเขาด้วยที่สามารถหยุดการยิงของทีมชาติไทยได้หลายจังหวะแต่การเก็บ3แต้มแล้วก็ยิงได้5ประตูก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอยากให้ทุกคนภูมิใจที่เราได้รับชัยชนะในวันนี้และพยายามทำผลงานให้ดีต่อไปในเกมหน้าสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยค่ะเดี๋ยวเราจะพบกับฟิลิปปินส์นะคะที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมค่ะในวันที่26ธันวาคมในช่วงเวลา19นาฬิกานะคะครับนี่ก็เป็นโปรแกรมที่19นาฬิกา30นาทีเนาะใช่ค่ะ19นาฬิกา30นาทีทุ่มครึ่งเดี๋ยวรอติดตามกันด้วยนะคะครับ